มาแล้วพี่จ๋าสวัสดีครับพี่บิลลี่อยู่ไหนอ่ะพี่บิลลี่กำลังมาครับอยู่ในช่วงออกเดินทางโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยสวัสดีครับพี่บิลลี่สวัสดีครับพี่ชินก่อนอื่นก่อนใดเรามาทวน EP 8กันดีกว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะมาคือตอนต้น EP 8เราเปิดมากันที่ในป่าครับทุกคนที่ขึ้นมาจากน้ำตกเนาะใช่หลังจากน้ำตกที่เราขึ้นกันมาที่เราไปบอกรักกันเสร็จแล้วใช่แล้วก็น้องเซ้งน้องเอ้ยไม่ใช่น้องเซ้งน้องโตน้องเนี่ยเราชอบสับสน น้องโตอยู่ดีๆเขาก็มาสารภาพว่าพี่เล็กก็ผมก็ชอบพี่เหนือเหมือนกันใช่เสร็จแล้วผมก็ลากน้องโตขึ้นมาที่ชายลากเลยเหรอใช่เลยผมลากน้องลากขึ้นมาเลยลากเลยใช่ขึ้นมาคุยกันที่ชายหาดชายหาดเดี๋ยวก็นะชายไปทะเลไปตกวะเรามาคบกันตรงนั้นชายหาดเป็นที่สถานที่ที่เราคบกันเราก็มาเคลียร์กันมาคุยกันว่าแบบสรุปแล้วพี่เล็กคือใครพี่เล็กก็คือพี่เหนือน้องแวนโก้ก็คือน้องโต๊ะใช่เสร็จแล้วเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเราคบกันเลยดีกว่าครับเป็นแฟนกันเลยดีกว่าใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปพร่ำเพรอกับแก๊งนิเทศแล้วพี่เหนือก็ขับรถมาปีนปีนขับอะไรมาครับฮะอะไรนะพี่เหนือขับรถจักรยานไอติมอ่าชวนน้องโต๊ะกินไอติมครับบอกว่าน้องโต๊ะกินไอติมพี่เปล่าใช่แล้วก็ได้มาคนละแท่งไปนั่งดูดาวกันครับต่อจากใช่แล้วก็ไปนั่งคุยกันว่าทำไมโต๊ะชอบมาแอบถ่ายรูปพี่รู้หมดนะความโป๊เป็นศูนย์ทำไมไม่เข้ามาขอพี่ถ่ายรูปใช่ใช่แล้วโต๊ะตอบไปว่าอะไรนะโต๊ะบอกว่าแค่มองไกลๆผมก็มีความสุขแล้วครับโตไม่ก็คือมองไกลๆคือมองมาจากดาวอังคารนั่นเองนะคะไกลมากทุกคนแล้วเราก็แอบมองแบบเนียนๆมาตลอดแล้วพี่เหนือบอกว่าโตไม่ต้องมองไกลนะพี่เหนือสายตาสั้นพามพามพี่มองไม่เห็นไม่ได้ไกลต่อไปแล้วเราก็ขึ้นรถทัวร์กันปูนเราเก็บงานวันเด็กก่อนเอ้ยไม่ใช่เก็บเขาเรียกอะไรนะครับเก็บของใช่ใช่อาสาใช่ใช่ครับใช่ครับก็เราก็ได้เห็นว่าขาตั้งกล้องของน้องโต๊ะก็ได้ใช้สักทีนะครับแบกมาตั้งแต่ EP 1ใช่แล้วแต่ว่าตรงที่เราเก็บค่ายเนี่ยทุกคนจะได้เห็นความสัมพันธ์เนาะของทุกตัวละครที่ขยับมากขึ้นใหม่ก้าวนึงของทุกๆคู่เลยด้วยใช่ครับอ่าฮะใช่แล้วเราก็กลับจากรถทัวร์แล้วพี่เหนือเขาก็หนีไปคุยกับใครไม่รู้ไม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าคือมันมีไซส์สตอรี่ตรงที่ไม่ได้เล่าใช่มีไซส์สตอรี่อยู่คือพี่เหนือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าคอยดูแลน้องๆอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เขาไปอ่ะเขาต้องแบบไปคอยเทคแคร์ไปส่งน้องคือปกติแล้วเขาจะเป็นคนไปส่งพาหรือส่งอะไรเงี้ยแล้วก็น้องโต๊ะเขาก็บอกว่ามันดึกแล้วพี่เหนือไปส่งเขาดีกว่าอันตรายอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วโต๊ะเขามีเหตุผลของเขาอยู่ใช่ฮะจริงๆแล้วโต๊ะเขาต้องรีบกลับไปเก็บห้องครับผมเพราะว่าห้องรกครับรกไปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรในห้องเลยครับใช่เขาก็เลยปล่อยให้พี่เหนือไปส่งเปล่าก่อน มันเป็นแผนของน้องโต๊ะนี่เองเราทำเป็นนั่นไปใช่แล้วเราก็ไปนั่งกินหมูกระทะปลาปูกันบนดาดฟ้าครับได้กินหรือเปล่าได้กินหมูกระทะหวานเต็มปากเลยครับผมได้กินหมูกระทะเต็มปากเลยมีคนเอาผักกาดมาบังมิดด้วยพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าผักกาดกับพี่อ่ะใครจะใครจะมิดกว่ากันใช่แล้วจากนั้นว่าเราก็กินหมูกระทะรสหวานกันบนดาดฟ้าครับผมใช่ก็มาจบกันที่ความลับของข้าวเจ้าน้องข้าวเจ้าก็เราก็ได้เห็นแล้วว่าน้องข้าวเจ้าเขาก็แอบมีใจ
ให้กับพี่สกาเหมือนกันแต่ว่าก็โลมปากแข็งส่วนพี่สกาเขาก็ทำแต้มเต็มที่แล้วก็รอดูว่า EP 9เขาจะชนะใจน้องข้าเจ้าได้หรือยังครับก็เป็นกำลังใจให้พี่สกาด้วยต้องรอชมว่าจะวิ่งอินไหนแล้วมันจบด้วยฉากไหนนะน้องข้าเจ้าครับฉากใช่ครับนั่งดูก้อนหินน้องน้อยหัวใจของพี่สกายหัวใจของพี่สกายใช่ใช่แล้วแต่ว่าพี่สกายคนใจแข็งเนาะ ไม่เขาเรียกว่าหนักแน่นเหมือนหินผาไงกับหัวใจความรักเนี่ยหนักแน่นอืมสกายแล้วพอมา EP 9ครับมันมีปมอะไรค้างไหมของพี่เหนือกับโต๊ะที่ค้างมาจาก EP 8มีไหมมีไหมนะน้องโต๊ะมีไหมนะ EP 9หรอครับ EP 9เราคุยอะไรกันไว้มีเฮ้ยเราคุยอะไรกันไว้สงสัยต้องเรามีเรื่องของตุ๊กครับที่เราจะต้องชวนไปออกกำลังกายหรือเปล่าคือใช่เราต้องคือกันก็คือเรามีติวกันครับโอ้ดีนะเนี่ยจำได้ดีนะเนี่ยจำได้ไม่งั้นคงต้องทนรบกวนความจำน้องโต๊ะแล้วอะโอ้ยครับจำได้ครับแล้วก็สุกนี้จะเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกที่เราได้ติวกันฮะครั้งแรกก็เหรอเฮ้ยใช่วันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยเราคุยเรื่องติวเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยผมเริ่มสับสนติวเดียวกันออกกำลังกายมารอดูนะครับว่าภาพการออกกำลังกายของน้องโตกับพี่เหลือจะภาพเดียวกันไหมเหมือนกันนะครับทุกคนชื่อคลาสมันชื่ออะไรนะสุขหันษาอะไรนะสุขหันษาพี่เหนือจะพาไปเดทครับสุขหันษาเฮ้ยไม่ใช่สุขหันษาพี่เหนือจะไปเรียนพละใช่พี่เหนือเรียนพละก็คือครูพละก็คือผมก็คือเชื่อมโยงมาจากที่ไปเชียงใหม่นะครับทุกคนผมใส่ชุดเป็นครูพละนะครับโค้ชโค้ชให้กับน้องเซ้งไงครับผมเรียกว่าทีนี้ครับอยากให้ดูอยากให้ตามซีนนี้มากซีนที่โต๊ะเข้าใจผิดเรื่องออกกําลังกายกันคนละอย่างพี่เหนือก็ออกกําลังกายแบบนึงโต๊ะก็จะออกกําลังกายอีกแบบนึงเรียกว่าพี่เหนือชวนนิดพึ่งแต่ว่าน้องโต๊ะอาจจะซิทอัพเอ๊ะหรือว่าใช่หรือเปล่าใช่จะวิ่งลู่เดี๋ยวผมอาจจะไปยกเว้ยใช่ต้องรอดูภาพนะฮะอาจจะจริงๆอย่างที่เราคอนเฟิร์มไปเลยเนาะว่าของเราเป็นซีรีส์ซีเรียสเนาะจริงๆผมซีเรียสรอดูช้อยความคิดของโต๊ะได้เลยครับพี่เชนสปอยไปว่าจะเป็น NC ตลก NC ตลกคือพวกเราตลกมั้ยคือพวกเราสปอยได้มั้ยว่าพวกเราแอบเห็นมาบ้างแล้วใช่เราเธอเล่นเองเธอก็ต้องเห็นสิผมจำตอนถ่ายได้แต่ว่าจำได้ว่ามันตลกว่าเล่นเองเอาแบบว่าเรียกได้ว่าแบบน้ำพุ่งผมบอกเลยกินน้ำอยู่น้ำพุ่งแน่นอนผมบอกเลยแต่ทุกคนต้องใส่หูฟังแบบที่พี่วิลลี่บอกจริงๆครับผมแนะนำว่าให้ใส่หูฟังตั้งแต่เบรกแรกเลยครับผมบอกเลยแล้วเปิดเสียงดังๆผมบอกเลยถ้าตลกเลยนะตลกอ่ะเฮลโหลใหญ่มากเฮลโหลใหญ่มากอยากอยากพูดจังเลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับคนศรัทธาอยากให้ทุกคนไปติดตามดูจริงผมบอกได้ครับอู้มันเกินไปแล้วเนี่ยไม่อยากสปอยเลยอยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์รอดูฮะทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเลยหรอมันขนาดจะเป็นเลยหรอผมว่าจะเป็นเรื่องพูดไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่เราได้พบกับพี่ๆเขาผมก็จะต้องพี่เหนือพี่บิลลี่ผมเตรียมหน้าแดงรอไว้เลยผมเตรียมแบบพูดอะไรไม่ออกผมเตรียมโยนเลยผมโยนเลยรอแล้วอ่ะสบายอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคได้มาเลยขาถมเข้ามาพรุ่งนี้อันอื่นทุกคนว่าขำแล้วอันนี้ก็คือแบบกลิ้งเลยเรียกว่า EP 9นี้มีครบทุกรสฮะครบทุกรสจริงๆมีแต่ความหาได้ครบทุกรสเรียกว่านอกจากหมอนแล้วแล้วก็เตรียมเก่งท้องรอไว้ได้เลยครับเพราะว่าอาจจะปวดท้องก็ขำ
แล้วทีนี้จากที่พี่ๆสื่อมวลชนลงรูปไปเฮ้ยมันมีการแบบจะเรียกอะไรจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมีคนแอบมาจับไหล่เหรอเขาจะบอกว่าไอ้นี่ไงอินคาในรถเลยนะคือคือทุกคนมีห้องดำเคลื่อนที่ใช่ไหมพี่เหนือก็มีเหมือนกันห้องติวห้องติวเคลื่อนที่สามารถติวได้ติวเรื่องที่แบบช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอะเนาะเราต้องเรียนแบบออนไลน์เรียนจากที่บ้านบ้างเรียนจากในรถบ้างเงี้ยหรอใช่ติว from home หรือว่าติว delivery พี่เหนือมีให้หมดครับคอร์สนี้ exclusive ผมบอกเลยไปแล้วเราจะบอกว่าตอนที่เราวันถ่ายใช่ไหมก็คือคุยกับพี่ชิวินว่าเราจะต้องแปลกใหม่นะแม่แบบคุยกับพี่ชิวินใช่ไหมโทรเราว่าน้ำจะต้องแปลกใหม่เรายังไงกันดีวะแล้วก็หันไปมองที่รถสไปร์แล้วก็สกิดกันเธอมันมีซันลูปอะเบิร์ดไอวิวแม่เบิร์ดไอวิวแม่เนี่ยรอดูผมสวยสวยด้วยซีนนั้นสวยด้วยแม่ผมนี่อยากหันไปมองกล้องสองเลยฮะข้างบนเบิร์ดไอวิวหันยองก็คืออันนั้นอะซันลูปของสไปร์ใช้คุมมากตั้งแต่เปิดลุกขึ้นมาจิกหัวตบกันจนแบบว่าติวเคลื่อนที่เนี้ยคือแบบใช้คุมจริงๆเป็นจุดขายไปแล้วนะสิอีกแต่ซีนนั้นน่ะโอ้โหร้อนแรงอยู่ผมบอกได้คำเดียวร้อนแรงแบบทุกคนจะบอกว่าโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นอืมพวกผมว่าอืมพวกผมว่าจริงๆผมบอกเลยว่าแต่ว่าซีนนั้นเรามีกลิ่นความแบบว่าไม่มีครับมีแต่ความแบบว่าเรียบร้อยเออพวกเธอจำได้ไหมว่าซีนเนี้ยเป็นการที่แบบว่าเป็นการถ่ายการติวครั้งแรกของพวกเธอด้วยนะอ่าใช่เป็นการติวครั้งแรกของพี่เหนือกับน้องโต๊ะในการเข้าซีนติวเป็นการถ่ายซีนติวกันครั้งแรกของการถ่ายเลยเรียกได้ว่าต้องบอกอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนพี่เชนแบบทดสอบก่อนเรียนอะไรวะเนี่ยพรีเทสครับเป็นพรีเทสพรีเทสวัดระดับความสามารถของนักเรียนผมบอกเลยว่าตีลังกากันเป็นพรีเทสเป็นพรีเทสอ่ะพีเทสของพี่เหนือนะครับแต่ว่าแค่พีเทสก็โอ้ร้อนลุ่มไปหมดเลยฮะอุ๊ยแต่ผมจําไม่ได้ครับว่าพีเทสอีกอันนึงก็อยู่ในนี้ด้วยใช่มั้ยอ่ะครับมันจบมั้ยอ๋ออันนั้นเหรออันนั้นเราต้องไปเราต้องค่อยๆไปทีละเบรกแกรีบเหรอรีบอ่ะรีบมีคนรีบไม่ผมนึกขึ้นมาได้ก็เลยแบบอ๋อลองทวนดูติดใจนี่แล้วก็นี่ได้ยินเสียงเปิดประตูไหมเราออกไปข้างนอกมาไปกินข้าวมาเหรอครับพี่เชนใช่กินข้าวกลางวันของวันนี้ชาบูหรือเปล่าไม่บูข้าวอาหารตามสั่งอ๋อนี่ผมก็เพิ่งกินนี่ผมนั่งกินไก่ทอดของพี่ที่พี่เขาให้ใช่ผมได้กุ้งทอดแล้วก็กุ้งทอดได้กินอร่อยมากแล้วก็บะหมี่น้องมะม่วงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังมีเดินทางมานะครับทุกคนแต่ว่า ต่อจากนี้ต่อจากมีการติวเนี่ยเรามีไป just take some party กันอีกแล้วใช่แต่ว่าจริงๆเรามีกิมมิกหนึ่งที่ทุกคนเห็นในทีเซอร์คือเรื่องของข้าวเจ้าเนาะที่ไม่มั่นใจในตัวเองกับพี่สกายใช่เดี๋ยวจริงๆในนี้ก็จะมีเรื่องของการปลดล็อกการให้คำแนะนำแหละครับมั้งนะจะเป็นทางแนะนำที่ดีใช่ผมเชื่อในตัวโตว่าเขาให้ช้อยที่ดีกับเพื่อนเสมอแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่สกายเลยครับเพราะว่าพี่สกาย EP นี้คือแบบมาเต็มคือแบบว่าเตรียมความพร้อมมาอย่างดีต้องเอาใจน้องข้าวเจ้าให้ได้แล้วก็เดินเครื่องต้องทำให้ได้ผมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนผมครับเองหนึ่งกำลังใจแต่ว่ามีเห็นที่ภาพลงเนี่ยน้องโต๊ะไปซบไข่นะในห้องน้ำฮะ
คือมันผมว่ามันเป็นอุบัติเหตุพี่บิลลี่อ่าอุบัติเหตุที่แบบว่าฮึดฮับหรือเปล่าแต่จริงๆจริงๆเรายังยืนยันว่าน้องโตเขาชอบแค่พี่เหนือนะครับแล้วก็เหตุการณ์นั้นเป็นอุบัติเหตุแน่นอนโตอาจจะคิดว่าคนนั้นเป็นพี่เหนือหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ต้องรอดูคือโตชอบก่อเรื่องไงประเด็นน่ะมาก็ว่าเนียนแล้วนะแต่โป้ทุกรอบครั้งที่แล้วนี่มาที่ร้านทีไรพี่เหนือก็อุ้มกลับนะคราวนี้รอดูครับว่าจะต้องทำยังไงต่อจะเมาหรือเปล่าหรือว่าเมาอีกแล้วเหรอนี่โต๊ะนี่คือสร้างตำนานทุกซิทูเอชั่นเลยนะไปค่ายนี่ก็เมาแล้วก็พี่เนี่ยก็ต้องอุ้มอีกแล้วนะติดใจติดใจติดใจแหละติดใจไม่ตรงใช่จริงๆเราแกล้งหลับแกล้งเป็นลมครับเงาความลับเปิดเผยเลยเหรอแล้วบอกเลยว่า EP นี้จะเป็นการพลิกโพนะคะจะเป็นการพลิกโพของโต๊ะเหนือเอ้ยเหนือโต๊ะหรือเปล่ายังไงเราวงเล็บหรือเปล่าให้วงเล็บถ่ายไปด้วยผมยังจำได้อยู่ผมขอพูดคำนี้ได้ไหมอ่ะอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะผมก็อย่าพูดแล้วก็มาดีครับก็มาดีครับเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยจะบิ๊กโฟใช่ไหมได้เดี๋ยวรู้เลยคืนนี้เบรกสี่เดี๋ยวรู้เลยเบสิเดี๋ยวรู้เลยจะเป็นการพลิกโพนะฮะจากฮัสกี้จะกลายเป็นซิวาว่านะฮะแต่ชัวร์ตัวนี้เขาจากฮัสกี้จะกลายเป็นอะไรเดียวให้เลือกระหว่างชิวาว่ากับชิสุเดี๋ยวเขาเป็นฮัสกี้ได้ไหมยังอยู่ที่ฮัสกี้เป็นฮัสกี้แล้วแบบแปลงร่างเป็นสิงโตเลยได้ไหมเป็นสิงโตเป็นแบบเป็นเสืออะไรได้ปะเขาลองติดตามดูคืนนี้เลยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นพี่เหนือร้องโค้งปิ๊บผมบอกเลยโค้งปิ๊บพันผสมครับพันผสมโค้งปิ๊บก็คือที่เราเล่ากันมานี่คือไม่ต้องไปดูเลยไม่ต้องดูแล้วนะทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะบอกเลยว่าทุกคนรู้เนื้อเรื่องแล้วแหละตอนนี้แต่พูดจริงๆว่าต้องให้ใส่หูฟังจริงๆครับผมแนะนำไม่ใส่หูฟังหรือไม่ใครมีแบบมินิโฮมเทเตอร์อยู่ที่ห้องก็จัดเลยครับจัดเต็มเลยครับผมบอกเลยว่าขนลุกบอกเลยแค่นี้ขนลุกครับเปิดแบบ 4K เลยนะมาฟังเสียงลมหายใจอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยมาถึงหายใจจะหายใจเสียงหายใจเราจะได้ยินเสียงหายใจและเสียงใจเต้นเพราะว่าระบบของเรานอกจากเป็น 4K แล้วเป็นระบบเสียงแบบเรียกได้ว่าทุกมิติอัลต้าอัลต้าเฮ็ดเลยครับอัลต้าเฮ็ดอะไรนะพี่ยังอากาศจะไม่เล่นแล้วนะเสียงแบบเอาเฮ็ดดีมันเป็นของภาพไม่ใช่เหรอครับแต่อัลต้าซาวอัลต้าซาวอัลต้าซาวไม่ได้เจ้าไม่ต้องพูดพอจบแค่นั้นเราสกิปไปเรื่องอื่นกันได้ไหมเดี๋ยวนี้สกิปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่กอแล้วฮะสกิปอัปเกรดแล้วก็ไม่คิดไม่ออกแล้วครับชอบความส่งมาก่อนคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้ที่ผมจะต้องเจอพี่ๆทุกคนผมไม่รู้จะตั้งรับยังไงเลยผมบอกเลยถ้าดู EP นี้ไปก็คือเลือกการ์ดกันด้วยความมือสั่นเลยนะพรุ่งนี้อย่าตีโต๊ะนะทุกคนพูดถึงเลือกการ์ดพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมคิดถึงนะแอบหลงรักอ้าวใช่ที่ KAS สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวลาดพร้าวใช่แล้วเราจะสตาร์ทกันตอน 4:00 น.ครับผมนะเราจะไปที่งานหนังหน้าโรงก่อนนะฮะขึ้นสเตจที่หนังหน้าโรงแล้วก็ลงมาแล้วก็จะไปกันที่ KIS นะฮะร้านคิสนะฮะครับผมไปเปิดการ์ดวัดดวงงวงกันนะฮะคือหลังจากที่พวกเราไปเปิดที่เชียงใหม่มาแล้ววันนี้เราจะมาเปิดให้ที่กรุงเทพความยากกว่าก็คือที่กรุงเทพอ่ะจะมีช้อยส์ถึง6 ช้อยส์โอ้6ใบเลย
ขึ้นมาเชียงใหม่เชียงใหม่เรามี4ช้อยใช่ไหมใช่กรุงเทพจะมี6ช้อยน้องหอมทุกคนพวกเราจะช่วยทุกคนเต็มที่ฮะพวกเราไม่ได้แบบว่าสปอยเลยนะพวกเราแต่คราวนี้กติกาใหม่เราจะไม่ให้นักแสดงเห็นก่อนไม่เห็นเฉลยเฮ้ยตื่นเต้นเลยไม่หรอกก็เห็นแหละเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมอ๋อผมใจเต้นรอเลยเมื่อกี้ใบได้ใบแบบแบะแบะได้อยู่แบะแบะถ้ามีเสียงเราส่งสายตาสะกดจิตเลยว่าใบผมนะใบผมนะใบผมนะชิ้นหนึ่งตัวใจในละอ่ะอันไหนล็อกไหนให้พี่บิลลี่กับพี่เสงเชิญชวนหน่อยพรุ่งนี้สำหรับทั้งกิจกรรมหนังหน้าโรงแล้วก็ของในส่วนของ KAS จ้ะใช่ครับของพรุ่งนี้นะครับเราจะมีขึ้นกับ Idol Fan Fest นะครับผมเรามีเตรียมโชว์สุดพิเศษเลยกับพวกเราแอบหลงรักรวมถึงบอสเส้นสุภพงษ์ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็มีพวกเราแอบหลงรักแล้วก็มีแก๊ป The Series ด้วยใช่พวกเราไปกันยกทีมเลยนะครับผมฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราในงาน Idol Fan Fest ด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็หลังจากเชียร์พวกเราเสร็จในงานก็สามารถมาตามเจอพวกเราได้ที่ KS Beautyium นะครับผมที่เซ็นทรัลเอ้ย KS Beauty Store ครับผม KS Beauty Store ครับใช่ช่วงเวลา 4:00 นเป็นต้นไปนะครับแต่ผมมาการ์ดวัดดวงกับพวกเรานะครับว่าทุกคนจะได้คือของรางวัลเหมือนเดิมมั้ยครับเหมือนเดิมค่ะได้สิทธิ์ถ่ายรูปลอยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะได้เป็นรูปภาพพร้อมลายเซ็นรูปภาพพร้อมลายเซ็นพวกเราก็อยากถ่ายลอยครบทุกคนเลยใช่อยากให้ทุกคนได้รางวัลใหญ่ทุกคนเลยนะครับพรุ่งนี้มาเจอกับพวกเราได้นะครับก็คือกติกาก็เหมือนเดิมเนาะว่าถ้าจับได้ถ่ายรูปโพลารอยด์ใช่ไหมก็ถ่ายไปก่อนเลยแล้วพอครบหมดคนแล้วคนที่ได้โพลารอยด์ก็จะเข้าสายอีกรอบหนึ่งตอนหลังจากที่ถ่ายโพลารอยด์เสร็จหมดแล้วได้มาคุยกับพวกเราแบบเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมไพรเซนของพวกเราได้เลยแล้วก็ที่4:30ใช่ไหมครับเราสามารถไปเจอกันในแท็กได้นะใช่4:30แฮชแท็กอะไรนะคะน้องเสงแอบหลงรัก EP 9ครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เจอพี่บิลลี่นิ้วทองคำนะครับผมเพราะเขาปลดล็อกไปทองคำวอร์มนิ้วรอเลยฮะแล้วก็เราสามารถรับชมดูสดได้ตอน5:00 PM นะครับทางช่อง3กด33นะครับหรือว่าชมออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชัน3000นะครับวันนี้5:00 PM รอดูสดพร้อมกันนะครับครับผมสะอาดไม่5:00 PMถ้า5:00 PMนิดๆเงี้ยก็แล้วแต่คุณกิติเขาเนาะต้องรอคุณกิติครับวันนี้คุณกิติผมรู้สึกได้ว่าคุณกิติจะอารมณ์ดีแล้วก็วันนี้ให้พวกเราอารมณ์ดีผมรู้สึกได้แรงไปอ่ะแล้วก็มีรีลันต่ออีกทีนึงตอนไหนนะคะน้องเซ้งเรามีกันตอนเที่ยงคืนนะครับผมเที่ยงคืนครึ่งลูกเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งเรามีกันตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมที่ YouTube ช่อง Idol Factory Official นะครับผมซึ่งเราจะตีเบรกให้ทุกคนดูด้วยระบบแบบ 4K HDR กันไปเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเรามีอันคัทอยู่ข้างในนั้นด้วยนะครับใช่ผมบอกได้เลยว่าคืนนี้ไม่ได้นอนผมบอกเลยใช่เพราะรอบ TV กับรอบอันคัทน่าจะแบบห่างไกลกันอยู่นะคะโอ้โหโอเคพี่เราก็ไม่ใช่คือแบบว่าผมนึกถึงแบบเวอร์ชันอันแค่แล้วผมรู้สึกแบบมันแบบคือทุกคนไม่ได้นอนผมบอกเลย3:00-4:00ผมบอกเลยทุกคนจะใจเต้นตุ้มตุ้มตบตบไม่ได้นอนแน่นอนขอให้ทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าเน็ตดับค่ะก็ต้องรอ3:00-4:00ทุกคนพักผ่อนเยอะนะครับแล้วพรุ่งนี้มันจะได้มีแรงมาเชียร์พวกเราด้วยนะครับระหว่างที่ช่อง3จบแล้วแอบหลงรักใน YouTube ยังไม่มาทุกคนวนดูคิดอิสระในการใช้ชีวิตแล้วก็ represent ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยออกมาไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเนี่ยทุกคนก็คือมนุษย์เหมือนกันครับอยากให้ทุกคน respect กันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับใช่แล้วของวิชัยยังคะวิชัยได้นำเสนออะไรไปบ้างไหมคะของเราใช่ไหมครับของผมก็เป็นเรื่องความเท่าเทียมกันครับผมของเรื่องของทางเพศเพราะเรารู้สึกว่าเราทุกคนมีความรู้สึกนี่แหละครับผมและการที่เรารักหรือชอบใครเราไม่ควรถูกจำกัดหรือถูกตีกรอบว่า
เราไม่สามารถรู้สึกแบบนี้ได้หรือทําแบบนี้ไม่ได้ครับแล้วก็รวมไปถึงการยอมรับแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันในเรื่องของความคิดเห็นแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าการที่เราแสดงความคิดเห็นเนี่ยควรอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติกันแล้วก็เราจะทําให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆหรือว่าในแง่มุมใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เห็นครับใช่เราต้องเปิดรับความคิดที่แตกต่างแล้วก็เพศที่แตกต่างด้วยคือเราต้องเรียกได้ว่าเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ความเท่าเทียมกันให้ได้มากครับเราต้องไม่ควรที่จะจัดการไม่ควรที่จะบูลลี่กันไม่ควรที่จะมีสร้างความสองมาตรฐานผมว่าสิ่งพวกนี้มันทำให้สังคมเราเกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านหลายอย่างใช่แล้วอีกอย่างเราควรให้เกียรติกันเรามีความแบบว่าเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วเรามีความน่ารักความสดใสในตัวของเราเองอยู่แล้วเราไม่ควรที่จะต้องมีเกณฑ์มาแบ่งแยกกันว่าใครควรเป็นยังไงหรือว่าการชาร์มมิ่งกันหรือว่าการแบ่งแยกกันนั่นแหละครับก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราควรให้เกียรติกันแล้วก็เราควรคิดก่อนที่จะพูดเพราะว่าคําพูดที่เราพูดออกไปแล้วอ่ะมันอาจจะส่งผลทําร้ายจิตใจหรือว่าส่งผลที่ไม่ดีในการที่เราคนฟังเขาจะได้รับเราควรคิดก่อนพูดเยอะๆครับให้เกียรติกันใช่ครับครับตบมือค่ะเย้เจ็บมือมากก็ฝากให้คนติดตามคืนนี้นะฮะ Abrac The Series EP 9แล้วนะฮะแล้วก็ชอบตรงไหนสนุกตรงพาร์ทไหนสนุกตรงไหนฮาตรงไหนขำตรงไหนฟินอะไรเงี้ยแคปหน้าจอแล้วมาพูดคุยกันได้ในแฮชแท็กแอบหลงรัก EP 9นะคะแล้วเดี๋ยวน้องๆทุกคนเนี่ยจะเข้าไปช่วยกันแบบพูดคุยไปเทรนไปปั่นเทรนกันไปสนุกสนานกันอยู่ในนั้นเลยนะคะในค่ำคืนนี้นะฮะผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับ EP 9คืนนี้นะคะครับผมจ้าจ้าเจอกันตอน 4 ทุ่มครึ่งนะครับทุกคนใน Twitter แล้วก็บนจอตอน 5 ทุ่มครับผมครับผมอุ๊ย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 มีคนมาแป๊บนึงมีคนมาเฮ้ยเพิ่งเห็นพระเจ้าน้องพระเจ้ากับสกายมาให้สัมภาษณ์ก่อนเลยกดรีเควสต์มาแล้วสวัสดีครับให้เขาได้พูดหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าใครอยากรู้ว่ากล่องข้าวของพี่สกายมีอะไรก็อย่าลืมติดตามอีพีนี้นะครับผมอ่ะกล่องข้าวสวัสดีครับไม่ได้วางแล้วไปกันต่อกับคุณผู้ชมสวัสดีครับเราลองมาฟังความเห็นของทางพี่เฮงกับพี่เซอร์ไพรส์ดีกว่าครับว่า EP 8ของทางคู่พี่เป็นยังไงอ่ะ EP นะ EP 8ที่ผ่านมาสุดแล้วเรา EP 8ของสกายเขาเจ้าก่อนก็คือก็จะเห็นแล้วว่าสกายเขาฝากหินรูปหัวใจไปแทนความรู้สึกของเขานะครับว่าเฮ้ยเนี่ยคือความรู้สึกที่พี่อยากมอบให้นะฝากน้องเขาเจ้าดูแลด้วยนะฮะนั่นคือใน EP 8ที่เราทิ้งท้ายกันเอาไว้นะครับแต่ที่เซอร์ EP 9คือเนี่ยทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเข้าเจ้าเขาถึงยังไม่ยอมรับในตัวสกายสักทีนะแล้วเขาจะเปิดใจไหมคุณเขาเจ้าคืนที่คุณจะเปิดใจเราหรือยังอาจจะยังไม่เปิดใจอาจจะเลื่อนขั้นจากพี่น้องเพราะ EP 8ก็ยังเป็นพี่น้องอยู่ EP 9จะเลื่อนขั้นเป็นลูกหมาก็ได้เป็นน้องหมาส่วน EP หน้าก็เป็นลูกหมาที่โตขึ้นอีก1อาทิตย์นะฮะเพื่อนผมยังทำอะไรให้คุณยังรู้สึกไม่มั่นใจเหรอครับคุณเขาเจ้าอันนี้ต้องติดตามกลางนะครับพูดไม่ได้อ่าก็เพื่อนผมไม่มั่นใจครับทุกคนคุณต้องรอดูอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงแบบเจ้าจังเลยเนี่ยแล้วมีไหมในหรือว่าต้องรอดู behind the scene หรือว่ามีในพี่เชนเช็คได้เห็นหรือยังจะบอกเลยว่ามีทั้งเสียงเจ้าๆแล้วก็มีทั้งเสียงหน้าประตูหน้าที่ปิดประตูแล้วมีเสียงหน้าประตูด้วยเสียงอะไรก็รอไปติดตามนะคืนนี้นะฮะวันนี้พี่สกายพีคครับเป็น MVP ของ EP นี้เลยก็ว่าได้นะฮะสกายหน้าประตูนะฮะแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าตอนที่เข้าเจ้าไม่มั่นใจตัวเองใช่ไหมสำหรับพี่สกายใน EP 9ใช่ป่ะครับในตัวอย่างของทีเซอร์อ่าฮะใช่ใช่
ผมคิดว่า EP นี้เราอาจจะมีแผนว่าเราจะมีวิธีการปลอบใจเจ้าหรือว่าช้อยให้เจ้าอยากจะใช่ EP นี้จะเป็นโต๊ะเป็นอาจารย์เหรอจะมีโต๊ะเป็นอาจารย์ความโป๊ะเป็นศูนย์แน่นอนใช่จะมีโต๊ะเป็นอาจารย์แล้วเจ้าเป็นโอ้โหถ้ามีโต๊ะเป็นอาจารย์นะนี่ว่าจะไปเรียนเนียนๆเดี๋ยวรอบนี้ผมบอกเลยว่าเราจะพาเจ้าไปแบบเพิ่มความมั่นใจแบบ 100% ฮะทุกคนก่อนที่จะไปช่วยเพื่อนมาติวพี่เหนือก่อนมันถูกแล้วเออใช่วันนี้วันศุกร์นะฮะศุกร์หันศาพี่เหนือจะพาไปเรียนพละนะฮะนี่แหละความรักของผมคุณสกายผมเลยใส่ชุดครูพละไปต่อไปเชียงใหม่อ๋อเขามีกิมมิกนะทุกคนเขาพร้อมติวเลยครูพละสอนผมรอดูลีลาการติวของคุณอยู่นะฮะในคืนนี้นะฮะเอาแล้วกดดันเลยเราเรียกได้ว่าเราจะได้เห็นเสน่ห์อันแพรวของทั้งตัวพี่เหนือแล้วก็พี่สกายที่เขาจะไปกันคนละเวแน่เลยครับทุกคนอ่าฮะใช่อ่ะเดี๋ยวให้พี่สปายฝาก EP 9หน่อยค่ะว่าเนี่ยกำลังจะมาแล้ว5ทุ่มนี้ฝาก EP 9หน่อยเลยพี่สปายก็ EP 9นะทุกคนจะบอกว่าเป็น EP ที่มันเริ่มแบบสนุกมากๆและซึ่งผมเริ่มจำเนื้อเรื่องได้แล้วหลังจาก EP 9ไปทุกๆ EP เนี่ยต้องห้ามพลาดเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเข้มข้นมาก EP 9จะบอกเลยว่าเข้มข้นมากมีทุกคู่มีทั้งคู่พี่เหนือโต๊ะสกายเจ้าแล้วก็มีทั้งเดซี่อินทัชเนาะก็ฝาก EP 9ด้วยนะครับวันนี้ 5 ทุ่มแต่ไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าต้องถามคุณกิตตินะครับก็ช่อง3กด33นะครับหรือใครแบบไม่อยู่หน้าทีวีสามารถดูผ่านมือถือได้แอปพลิเคชัน3 Plus แล้วก็หลังจากที่ดูสดจบอย่างเงี้ยทาง Idol Factory ลง YouTube ทันทีเลยมีซับหลายภาษามากทุกคนสามารถติดตามได้เนาะแล้วก็ใครชอบซีนไหนหรือว่าฉากไหนสามารถแคปมาแล้วมาปั่นเทนกันได้หรือว่ามาแชร์กันได้นะครับใน Twitter แล้วก็อย่าลืมเรามีปั่นเทนตอน4ทุ่มครึ่งแอบลงรัก49นะครับพี่เฮงคะครับมาถึงนะตรงนี้ทุกคนคงรู้ช่องทางการรับชมไปหมดแล้วงั้นผมขอฝากสโลแกนไว้ให้ทุกคนสั้นๆนะฮะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus นะฮะขอบคุณสำหรับการตบมือนะครับมีลูกคนกดมาเห็นคนเลยมากครับกำลังใจที่ดีมากเราเห็นเราดูนะครับเดี๋ยวจะยืมเสียงพี่เฮงมาอัดสปอตนะได้นะพี่เจ้า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 แล้วก็พรุ่งนี้เรามีหนังหน้าโรงใช่ไหมฮะแล้วก็มีกิจกรรม PIS คิดถึงนะแอบหลงรักอ่ะกติกาเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เชียงใหม่เลยพี่เฮงพี่สะพายอยากฝากให้พี่ๆแฟนคลับมาเจอกันหน่อยที่งาน KS ได้ครับก็พรุ่งนี้นะครับก่อนหน้า KS เรายังมีหนังหน้าลงเนาะใครที่ซื้อบัตรมาสามารถรับชมเราได้ที่Idol Fanfest นะครับก็พอรับชมเสร็จปุ๊บเราก็จะลงมาที่KS Beauty Store นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นที่2เวลา 4:00 นใครที่มาเจอกันแล้วสามารถร่วมกิจกรรมกันได้กิจกรรมสามารถติดตามทางหน้า Twitter ของแอปลงรักนะครับ The Score City ได้หรือว่า KIS Beauty Store นะครับ Beauty Store ใช่ครับก็เรามาดูกฎว่าเราสามารถต้องทำยังไงถึงได้ถ่ายรูปหรือว่าเล่นเกมกับนักแสดงครับครับผมสามารถมาเจอกันได้นะครับ 4:00 นหรือถ้าใครบอกว่าไม่ได้แบบร่วมกิจกรรมสามารถมายืนดูพวกเราเล่นกิจกรรมกันแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปแบบถึงว่ามาดูมาตามเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นแบบสถานที่เปิดเนาะใช่พี่เฮงเชิญชวนหน่อยค่ะพี่เฮงครับก็พรุ่งนี้นะครับมาให้กำลังใจพวกเรากันนะครับทั้งตอนที่งานหนังหน้าโรงแล้วก็ตอนคิสถึงนะแอบหลงรักนะครับเราเริ่มเราน่าจะถ้าจำไม่ผิดนี่คือ Idol Fan Fest เนี่ยเราขึ้นตอนประมาณก่อนบ่าย3เนาะ 2:55 ใช่แล้วก็เสร็จปุ๊บเราจะมาที่ถึงคิสถึงนะแอบหลงรักเนี่ยตอน 4:00 นเป็นต้นไปนะครับที่ชั้น2ที่เซอร์ไพรส์บอกไปเลยก็แวะมาเป็นกำลังใจมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆกันนะครับมาถ่ายลงถ่ายรูปกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันครับมาให้นักแสดงหลอก
ปั่นหัวเล่นๆกันนะคะบอกเลยว่าม่วงจอยแน่นอนครับทุกคนพรุ่งนี้เรามีเรื่องพูดคุยกันสนุกสนานจาก EP 9แบบว่าได้เลยอ่ะเด็ดตัดเด็ดตัดหรือเปล่าเด็ดตัดเหรอเปล่าผมกำลังกดสติ๊กเกอร์กับพี่บิลลี่อยู่ผมโฟกัสใช่ๆครับพรุ่งนี้เราสนุกสนานม่วงจอยเพราะเราจะได้มาพูดคุยหลัง EP 9ด้วยเนาะแล้วก็เผื่อจะได้รีแคปกับพี่ๆแฟนคลับในวงกันด้วยได้เลยค่ะโอเคก็ยังไงฝากอีกหนึ่งรอบนะคะฝากติดตามแอบลงรัก The Series EP 9คืนนี้5ทุ่มตรงนะฮะอาจจะเล็ดนิดหน่อยไม่เป็นไรกันนะคะแล้วก็เล่นเทนกันนะคะตอน4ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็รีรันนะฮะแบบอันคัทเลยเนี่ยที่ YouTube ช่อง Idol Factory นะฮะตอนเที่ยงคืนครึ่งนะฮะก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับคืนนี้ขอกล่าวคำว่าฝันดีโอ้ยังไม่ฝันดีสิวันนี้ยาวไปวันนี้ยาวไปใช่ใช่ใช่ก็ขอให้มีความสุขกับแอลรักเดอะซีรีส์แล้วเจอกันพรุ่งนี้ที่งานหนังหน้าโรง Idol Fan Fest นะคะแล้วก็คิดถึงนะแอบหลงรักค่ะเย้เชิญครับทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณครึ่งเจอกันในแฮชแท็กครับคุณครึ่งเจอกันในแฮชแท็กแอบหลงรัก EP 9ครับผมครับสวัสดีครับ